ทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับเกณฑ์การมีเพื่อนเนี่ยการคบเพื่อนต่างเพศเนี่ยมันมีหลากหลายมุมมองการคบเพื่อนต่างเพศเนี่ยนักเรียนมักจะบอกว่าคบกันเป็นบางครั้งบางคราวนะคบเหมือนกับดอกไม้ริมทางอ่ะเด็ดมาแล้วก็มาเสียบกระเป๋าเบื่อมันแล้วก็เป็นไงครับโยนทิ้งไปนะครับ2คบกันเป็นประจำนะครับคบกันเป็นประจำคบแบบไหนเป็นประจำนักเรียนอธิบายให้ครูได้ไหมเดี๋ยวครูอยากให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยอธิบายให้ครูฟังความรักของพวกเราเนี่ยครูแบ่งเป็น2กลุ่มนะในการคบเพื่อนนักเรียนคบกันเป็นแบบบางครั้งบางคราวเนี่ยในภาวะวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยคบกันมีลักษณะแบบไหนที่คบกันเป็นบางครั้งบางคราวนะครับคบเพื่อนต่างเพศนะเพศหญิงนะไม่เอาเพศที่3นะพอเพศที่3ครูบอกนักเรียนเสมอแล้วว่ามันเป็นแบบอะไรครับไมโครเวฟมันมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆได้แต่เราคบภาวะปกติทางเพศเข้าใจไหมครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองให้ข้อจำกัดความของครูซิว่าคบกันเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยคบแบบไหนแล้วคบกันเป็นประจำเนี่ยคบยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแตกแยกว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่สนิทเพื่อนแท้และเพื่อนเทียมเนี่ยมันเป็นยังไงดีไหมครับอ่ะผู้ชาย1คนและผู้หญิง1คนเตรียมตัวตอบผู้ชายเอาใครเสนอมาเลยอ่ะจัดชายตอบตัวนี้เจาะจงครับให้เหตุผลในข้อที่1คบกันเป็นแบบบางครั้งบางคราวเชิญครับบางครั้งบางคราวก็อาจจะพบกันแบบนานๆทีพบทีเดือน1ครั้งนึงหรือไม่ก็2เดือนครั้งนึงนานสุดก็1ปีครั้งนึงครับเคยมีใช่มั้ยครับก็เคยมีครับแล้วแบบที่2แล้วครับแบบประจำนี่ก็คือแบบพบเจอทุกวันครับในชีวิตประจำวันกลับบ้านด้วยกันหรือว่านัดเจอกันตอนคืนว่าไปกินอะไรด้วยกันอย่างครับประจำเพื่อนมันแบบไหนมีความสุขมากกว่ากันแบบประจำมากกว่าครับแบบได้ใกล้ชิดกันตลอดเวลาเพื่อนด้านข้างนักเรียนเป็นต้นใช่ไหมครับครับถามเพื่อนด้านข้างรักเราตรงไหนเพศเดียวกันนะครับไม่ใช่ต่างเพศกูถามเพศเดียวกันชอบเพื่อนตรงไหนก็เขาเป็นคนที่เอาใจใส่เพื่อนนะครับครับคือบางทีก็แบบว่าช่วยเพื่อนในบางครั้งที่เพื่อนเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันเพื่อนเลือกคบเพื่อนคนนี้เพราะอะไรดูเหตุผลนะนี่คือตัวอย่างให้ฟังแค่นั้นนะที่เลือกคบเพื่อนก็คือครับก็มันมีแบบนี้ใส่แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับแบบมีงานนี้คืองานกลุ่มก็จะช่วยกันทำครับครับแล้วก็แบบดูแลกันซึ่งกันและกันแบบเอาใจใส่ครับว่าวันนี้ไม่มาเรียนเป็นอะไรแบบเป็นห่วงแบบนี้เห็นไหมเขาเรียกห่วงความรักซึ่งกันและกันคือรักเพื่อนและห่วงใยนะครับเป็นห่วงหรือห่วงมากกว่านะอ่ะต่อไปสุภาพสตรีครับอ่ะผู้หญิงคนไหนอ้าวเพื่อนเลือกละเอาใครไหนอาปินภัยอ่ะเชิญครับนักเรียนแยกแยะยังไงเดี๋ยวเปิดไมค์หน่อยนะครับคบกันเป็นบางครั้งบางคราวก็นัดเจอกันเป็นบางครั้งแบบไม่ได้ไปไหนด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะถ้าคบกันเป็นประจำก็อาจจะสนิทกันกว่าคบกันบางครั้งบางคราวไปไหนไปด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันนะคะนักเรียนชอบแบบไหนครับคบเป็นประจำค่ะเป็นประจำเห็นไหมความเป็นประจำมันทำให้รู้สึกอบอุ่นนะนักเรียนเลือกคบใครครับตอนนี้เพื่อนสุภาเนตรค่ะสุภาเนตรนักเรียนชอบสุภาเนตรตรงไหนก็คือเขานิสัยดีน่ารักแล้วก็ชวนไปทางที่ดีอะค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดให้คำปรึกษาตลอดครับเห็นไหมมันมีนัยยะอยู่อ่ะสุภาเนตรชอบเพื่อนตรงไหนก็นิสัยดีมีน้ำใจช่วยเหลือกันค่ะนิสัยดีมีน้ำใจช่วยเหลือกันค่ะมีเรื่องอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับนักเรียนในตำราเนี่ยเขาแยกไว้อย่างนี้ครับมันมีมิตรตัวนี้ครับมิตรแท้แล้วก็
มิตรอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนต้องบันทึกมิตรแท้ไว้นะมิตรแท้เนี่ยมันมีใครบ้างมิตรแท้ก็คือมิตรที่มีนักเรียนจดไว้เลยนะครับมีอุปการะแล้วก็มิตรร่วมสุขนะครับร่วมสุขแล้วก็ร่วมอะไรครับร่วมทุกข์ต่อไปครับมิตรนำประโยชน์ต่อไปครับมิตรนำประโยชน์แล้วก็มิตรรักใคร่ถ้านักเรียนพบมิตรทั้ง4มิตรเนี่ยนักเรียนมีความสุขแล้วครับที่นักเรียนบอกครูว่าที่นักเรียนคบเพื่อนน่ะมิตรอุปการะเนี่ยในมิตรที่1เนี่ยนักเรียนครับเรามองอย่างนี้ครับเพื่อนคนนี้ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทและเพื่อนคนนี้ป้องกันทรัพย์สมบัติเราเมื่อเราประมาทและเพื่อนคนนี้ป้องกันเราเมื่อเราต้องพึ่งพาและเพื่อนคนนี้ป้องกันเราเมื่อมีธุระที่ต้องช่วยออกทรัพย์เช่นเราไม่มีเงินเราขัดสนเรื่องเงินทองไม่ปิปะบ่นสักคำให้เลยเขาเรียกว่ามิตรอะไรครับอุปการะต่อไปมิตรที่2คือมิตรสุขนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเรามีสุขเขาร่วมสุขด้วยเรามีทุกข์เขาร่วมทุกข์ด้วยมิตรพวกเนี้ยเขาจะมาช่วยเราในเรื่องของการขยายความลับแก่เพื่อนคือมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังและปิดความลับให้เราได้และไม่ละทิ้งเราในยามวิบัติและที่สำคัญแม้ชีวิตเราเขาก็อาจจะสละแทนได้อันเนี้ยเป็นมิตรที่สองเรามีไหมครับมิตรนี่หายากเลยนะแต่ถ้ามีแล้วเก็บไว้เก็บใส่กระปุกไว้เลยนะครับล็อกเซฟไว้ด้วย3มิตรนำประโยชน์มิตรนำประโยชน์เนี่ยห้ามไม่ให้ทำความชั่วคือคนที่บอกว่าเอ้ยวันเนี้ยเพื่อนจะมีโอกาสถูกหลอกไปล่วงเกินทางเพศนะครับเขาอาจจะแนะนำได้แนะนำให้ทำอยู่ในความดีฟังในสิ่งที่ควรฟังและบอกทางสวรรค์ให้มีไหมครับบอกทางสวรรค์ให้ไม่ใช่หมายความว่าไปฆ่าตัวตายแล้วขึ้นสวรรค์นะครับคือบอกในทิศทางที่ดีแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นะครับต่อไปมิตรมีความรักใคร่ก็คือทุกข์ก็ทุกข์ด้วยนะครับรักใคร่เนี่ยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยนะครับมิตรที่4หรือสุขก็สุขด้วยแต่ที่สำคัญถ้ามีคนโต้เถียงหรือพูดติเตียนเราเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยจะเป็นคนปกป้องให้และรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนบุคคลคนนี้จะเป็นคนสรรเสริญเราตลอดเวลาดังนั้นถ้านักเรียนมีมิตรทั้งอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรนำประโยชน์และมิตรรักใคร่โลกนี้มีความสุขแต่โลกนี้จะไม่มีสีสันถ้าไม่มีมิตรอะไรครับเพราะมิตรเทียมเนี่ยเขาทำให้เราเกิดความรู้ได้มิตรเทียมนี้ก็คือเราจะสามารถสังเกตได้ว่าเป็นคนอะไรครับเป็นคนอะไรสังเกตเป็นคนปอกลอกคนปอกลอกเนี่ยในมิตรที่เนี่ยนะครับมิตรเทียมเนี่ยมิตรที่หนึ่งเนี่ยคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้มากเมื่อมีภัยแก่ตนจึงรีบทำกิจของเพื่อนคบเพื่อนพอเห็นแก่ประโยชน์ของตนเช่นเห็นเพื่อนมีฐานะร่ำรวยมีเงินทองมากมายนามสกุลเก่าแก่นะครับอย่างนี้เป็นต้นต่อไปครับ2เป็นมิตรเทียมก็คือคนดีแต่พูดจดไว้เลยนะครับคนดีแต่พูดคนดีแต่พูดเนี่ยในมิตรที่2เนี่ยเก็บเอาสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาพูดอ้างหรืออ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาพูดหรือสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือออกปากพึ่งพาไม่ได้ขณะที่เราเกิดวิบัติเข้าใจไหมครับคือมิตรคนที่ดีแต่พูดนี่ก็คือไม่สามารถช่วยเราได้นะครับอ้าว3นี่คือคนหัวประจบเคยเห็นไหมครับไม่ใช่ตัดหัวแล้วมาประจบกันนะครับคนหัวประจบนั่นก็หมายความว่าคนหัวประจบเนี่ยจะทำชั่วก็คอยตามจะทำดีก็คอยตาม
ต่อหน้าก็ทำเป็นยกย่องสรรเสริญแต่รับหลังเป็นไงครับนินทาว่าร้ายเราหรือรับหลังก็นินทาทำให้เรานั้นเป็นไงเสียหายนี่คือมิตรเทียมนะครับต่อไปครับสุดท้ายมิตรเทียมที่สามารถสังเกตเห็นได้ก็คือ4คนชักชวนในทางอะไรครับทางอะไรตัวนี้เลยครับเช่นชักชวนดื่มของมึนเมาโอ้ยดีไหมนี่มิตรเทียมจริงๆแล้วเป็นมิตรแท้ได้นะเห็นไหมมีอะไรก็แบ่งปันกันตายก็ตายด้วยกันไปขี่รถมอไซค์ก็ไปด้วยกันเห็นไหมเขาไม่หนีทิ้งไม่ทิ้งกันชักชวนเที่ยวกลางคืนหรือชักชวนให้มัวเมาในการเล่นพนันเช่นเล่นเกมชักชวนเล่นการพนันทุกรูปแบบพวกเนี้ยอยู่ในกลุ่มนี้ดังนั้นกลุ่ม4กลุ่มนี้เป็นมิตรอะไรครับมิตรเทียมมาดูต่อถ้ามีเพื่อนมิตรเทียมชวนไปเที่ยวดังต่อไปนี้นักเรียนคิดว่ามุมไหนที่เป็นอันตรายต่อตนเองมากที่สุดไปดูพร้อมกันครับการคบเพื่อนในกลุ่มชอบเที่ยวเนี่ย